สวัสดีครับวันนี้วันเปิดเทอมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวิชานี้ตอนเสร็จการอภิปรายแล้วนะครับวันนี้ก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปรายนะครับหัวข้อฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งมากนะครับ Constitution Referendum and Our Future นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกผมขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริครับอาจารย์ขึ้นสู่ยอดเสาเลยมั้ยครับหรือยังไงครับผมเชิญท่านอาจารย์ขึ้นบนเวทีครับเราอิมพอร์ตท่านอาจารย์กลับมาจากกัวลาลัมเปอร์นะครับอาจารย์ท่านบินตรงมาเพื่อเราโดยเฉพาะนะครับแล้วผมขอเสียงต้อนรับอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับท่านเป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยรังสิตแต่ว่าเอาก็จริงท่านจบเป็นรุ่นพี่เรานะครับจากที่คณะเล็กๆแถวๆที่มีโปเกมอนเยอะๆนะครับตรงข้างๆเศรษฐศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์จบจากเป็นสิงห์แดงนะครับจะเป็นสิงห์แดงรุ่นก่อนรังสิตนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่เข้าใจว่าน่าจะมีคดีติดตัวเยอะพอสมควรนะครับท่านเป็นบรรณาธิการนะครับประชาไทยนะครับขอเรียนเชิญขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิรนุชเปรมชัยพรครับผมครับอาจารย์จิรนุชนั้นก็เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมวลชนนะครับอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวมาถึงแล้วค่อยแนะนำนะครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเดี๋ยวอาจารย์กำลังมาเพราะฉะนั้นวันนี้เอายังไงครับอาจารย์หัวข้อของเราเปิดวิชานะครับอาจารย์ชันวิทย์พูดเสมอว่าภาษิตกรีกบอกว่าเริ่มต้นดีก็เสร็จแล้วไปครึ่งหนึ่งนะครับนักศึกษาปีหนึ่งใหม่ๆเลยวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนในชีวิตอาจจะเป็นบรรยากาศที่แปลกประหลาดนะครับบางคนก็ยังถือโทรศัพท์ขึ้นมากดๆอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราไม่ว่ากันนะแต่ขอให้มีความละอายแก่ใจเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวถูกยึดนะครับเอาล่ะวันนี้ผมเริ่มจากท่านผู้อาวุโสที่สุดนะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านไม่รู้จะบรรยายสรรพคุณยังไงนะครับที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้ที่เขียนหนังสือที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือหนังสือเรื่องการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ข้อคิดข้อเขียนแล้วก็ให้แสงสว่างทางปัญญานะครับเป็นที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้ที่ทำให้มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ผลิตหนังสือที่ทุกคนในประเทศนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือของอาจารย์ทุกเล่มฟรีหมดนะครับก็เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เลยครับขอเชิญประมือต้อนรับอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับท่านสุภาพชนแล้วก็สวัสดีนักศึกษาปีหนึ่งนะครับอันนี้นี่คือนักศึกษาปีหนึ่งซึ่งวันนี้พบกับอาจารย์เป็นวันแรกใช่ไหมครับเราพบกันทางสกายอยู่แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้พบตัวจริงของจริงนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีมากนะครับที่นักศึกษารุ่นนี้ได้เข้ามาแล้วก็เป็นรุ่นที่17นะนักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นที่17นักศึกษา4หรือว่า Southeast Asian Studiesหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับนี่เป็นรุ่นที่17แล้วไม่น่าเชื่อนะทัดเดียวนะครับอาจารย์อัครพงศ์ที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นรุ่นที่2นะครับแปลว่าเมื่อ16ปีที่แล้วใช่ไหม16ปีที่แล้วอาจารย์มานะอาจารย์อัครพงศ์มาจากศรีสะเกษร่างเล็กเอวบางนะครับหล่อมากๆเลยนะครับเข้าใจว่าในรุ่นนั้นเขาหล่อที่สุดใช่ป่ะใช่เลยครับอาจารย์แต่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับคนที่หน้าตาดีเนี่ยโดยมากบิวตี้แต่มันไม่ค่อยมีเบรนนะครับแต่ว่าอาจารย์อัครพงศ์เขาพิเศษนะครับเขาก็หน้าตาดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษารุ่นที่17ปีหนึ่งนะครับยังยาวยังเขาแล้วก็ยังทึ่งอยู่นะครับน้ำหนักก็ยังไม่มากนะครับส่วนใหญ่นะครับก็
รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รุ่นอาจารย์อัครพงศ์ชื่อว่ารุ่นอะไรนะรุ่น2เนี่ยวัดภูนะครับรุ่นของอาจารย์อัครพงศ์ชื่อว่าวัดภูวัดภูคืออะไรใครตอบได้มั่งยกมือสิฮะรุ่น17เกิดมาเคยได้ยินมั้ยผมเข้ามาได้ไงไม่รู้นะไม่น่าให้เข้ามาเลยเนี่ยวัดภูอยู่ที่ไหนไม่รู้เหรอวัดภูเป็นภูสูงใหญ่อยู่ในลาวใต้จำปาสักนะครับรุ่นนี้ไปวัดภูในสมัยซึ่งยังไม่มีสะพานข้ามไปฝั่งขนโนนของลาวอะไรจำนองนั้นนะครับเราต้องไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีใครมาจากอุบลมั่งในที่นี้มีไหมครับมีหนึ่งคนเลยครับมาจากอุบลนะมาไกลนะครับก็เขาไม่รู้จักวัดภูคนอุบลรู้ป่ะแต่ไม่กล้าตอบอ่ะอายยังอายอยู่ปีหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยวันแรกกันนะฮะพอขึ้นไปสักประมาณเทอม2หรือปลายเทอม1ก็กลายเป็นคล้ายๆรุ่นแรกอ่ะรุ่นแรกผมตั้งชื่อว่าเป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นระมาศนะครับระมาศเป็นภาษาเขมรภาษาไทยแปลว่า11รอดอคือแรดนะครับแรดเป็นพาหนะของพระอัคคณีเทพแห่งทิศอุษาคณีใช่ไหมทิศของเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะครับเรามีพระอัคคณีเป็นเทพแต่ว่าเรามีสัญลักษณ์โลโก้เป็น11รอดอนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยมากนักศึกษาจะหนีไม่ค่อยพ้นนะเอาละครับสวัสดีอีกทีนึงนะครับรุ่นนี้รุ่น17ตั้งชื่อเลยดีกว่านะรุ่นนี้ชื่ออะไรดีรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรรุ่นนี้เป็นรุ่นประชามติใช่ไหมเมื่อวันที่7สิงหานะครับรุ่นนี้ประชามติรุ่นนี้เป็นรุ่นรัฐธรรมนูญฉบับที่20รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยอย่างใจหายใจคว่ำเนี่ยนะครับเป็นฉบับที่เท่าไหร่นักศึกษาฉบับที่20นะนะฮะประเทศไทยเป็นสยามประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอะไรไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาคือเรามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นประเทศใหม่นะเพิ่งเกิดเมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็เลยมีฉบับเดียวน่าสงสารนะโอเคครับตกลงรุ่นนี้นะครับรุ่นที่17นะครับน่าจะขนานนามว่ารุ่นประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่20นะยาวดีนะเพราะรุ่นหน้ามันจะฉบับ21ไงก็ครับขอเริ่มต้นเลยนะนอกเรื่องเยอะนะแต่เขาบอกว่าวิชาเกี่ยวกับอุษาคเนย์ Southeast Asia เนี่ยนะที่เราเรียนกันเนี่ยนะถ้านอกเรื่องเยอะๆเนี่ยมันจะดีมากแล้วมันจะเจริญสติปัญญานะครับถ้าอยู่ในเรื่องในตำราเนี่ยมันก็ไปได้แค่นั้นนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็ขอเริ่มอย่างนี้นะครับในประเด็นแรกนะครับผมนั้นมาถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้วันที่19ใช่ไหมครับเราผ่านวันที่7สิงหามาเนี่ยมาถึงณตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับที่จอห์นวินยูพูดในรายการของเขาที่ผมใส่ลงไปใน Facebook ให้นักศึกษาฟังแล้วนะผมชอบจอห์นวินยูมากๆนะครับคือแกมีสติปัญญาแล้วหน้าตาดีด้วยนะครับเป็นว่าคนหน้าตาดีสติปัญญาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จอห์นวินยูบอกว่าเขาก็วิเคราะห์วันที่7สิงหาที่ประชามติผ่านใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขางงงงเหวอเหวอผมว่าคำนี้มันเท่นะเรานึกอะไรไม่ออกเราเลยบอกอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์มีความเห็นว่าไงนะครับถ้าคนมาสัมภาษณ์ผมว่างงงงเหวอนะครับมันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับมันยังงงงงเหวออยู่นะครับวันนั้นผมก็โหวตเสร็จใช่ไหมผมก็ไปขึ้นเครื่องบินนักศึกษาก็คงทราบแล้วนะถ้าใครตาม Facebook อะไปรัฐโบลติก3ประเทศลิทัวเนียลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียวันหลังจะเล่าให้ฟังว่าแต่ถ้าไปดูใน Facebook คงเห็นนะผมโพสต์ไปเรื่อยๆสวยเป็นบ้าเลยเจริญนะครับผู้คนไม่มากมีอารยะ
จอดรถให้คนข้ามถนนมารยาทไม่ซามเท่ากับคนกรุงเทพนะครับคล้ายๆคนในสามรัฐนะผมประทับใจมากเลยคงมันบอกไม่ถูกอะไอ้คนอย่างนี้มันก็มีในโลกอะคล้ายๆในเกียวโตอะนะนักศึกษาในห้องนี้เรียนเซาท์อีสเอเชียใช่ไหมพยายามเรียนจนกระทั่งไปเรียนต่อเกียวโตให้ได้นะเขามีเซาท์อีสเอเชียนสตัดดี้ดีมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็โบสถ์เสร็จนะฮะวันที่7ผมก็เลยไปต่างประเทศนะครับไปในนามของกรรมการมูลนิธิโตโยต้าโอเคนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับผมนั้นในฐานะที่เรียนรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะนั้นโดยอาชีพของผมเนี่ยนะครับที่ทำมาตลอดเวลาก็คือใช้วิชาประวัติศาสตร์กับวิชารัฐศาสตร์สอนหนังสือทำมาหากินนะครับมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้วเอาเข้าจริงนะครับธรรมศาสตร์นี่ผมอยู่มาตั้งแต่ผมอายุขนาดคุณนี่แหละผมเข้าปีหนึ่งผมก็อยู่แถวเนี้ยนะฮะจนเดี๋ยวนี้กำลังจะลาโลกไปแล้วก็ยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับก็อะไรล่ะผมก็ใช้วิชาทั้งรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์เนี่ยหากินนะครับใช้อดีตดูปัจจุบันเพื่อส่องอนาคตแล้วก็คาดคะเนใช่ไหมฮะคาดคะเนวิเคราะห์ซึ่งปรากฏว่าผิดบ่อยๆผิดบ่อยๆนะวิชารัฐศาสตร์สำนักธรรมสิงห์แดงแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์สำนักคอแนลเนี่ยมันทำให้ผมวิเคราะห์คาดคะเนผิดบ่อยมากดังนั้นวันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยก็อาจจะผิดอีกนะครับก็อาจจะผิดอีกคือผมคาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่20จะไม่ผ่านเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งผมบอกว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญโดย เสนาอำมาตย์และตุลาการใช่ไหมครับมันของเสนาอำมาตย์ตุลาการเพื่อเสนาอำมาตย์ตุลาการโดยเสนาอำมาตย์ตุลาการมันไม่ใช่ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนดังนั้นมันไม่น่าจะผ่านนะแล้วด้วยการใช้วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยวิเคราะห์เนี่ยผมก็คิดว่าพรรคการเมืองที่ใหญ่มากๆเลยก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่รับใช่ไหมฮะเมื่อสองพรรคใหญ่เนี่ยซึ่งมีองค์กรทางการเมืองเข้มแข็งมาเป็นเวลานานเนี่ยบอกว่าไม่รับเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่น่าจะผ่านผมใช้ตรรกะแบบนี้นะฮะทางประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์แล้วยิ่งถ้าเราบวกกับพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารใช่ไหมคุณบรรหารสุพรรณบุรีนะครับที่ใครมาจากสามชุกนะภูมิที่เป็นรุ่นพี่ที่คอยจ้ำจี้จ้ำชัยคุณอะมาจากสุพรรณเนี่ยนะครับในภูมิผมก็คิดว่าเนื่องจากคุณบรรหารเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณบรรหารบอกว่าให้รับแต่ว่าคุณบรรหารเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนที่มาต่อคุณบรรหารก่อนตอนช่วงจะมีประชามติก็คือคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลใช่ไหมครับก็อะไรล่ะบอกว่าไม่รับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากพรรคการเมืองใหญ่3พรรคเนี่ยโดยตรรกะมันน่าจะไม่ผ่านนะครับโดยตรรกะมันน่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองผิดใช่ไหมฮะเพราะว่ามันผ่านเพราะนั้นแปลว่าผมเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์และวิชารัฐศาสตร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยคาดคะเนผิดผมคาดการผิดเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของกรณีนายกหญิงคนแรกยิ่งลักษณ์เนี่ยผมคาดคะเนว่าเธอจะอยู่ครบ4ปีคือครบเทอมนะครับเพราะว่าเธออยู่ตั้งเกือบ3ปีตอนที่เธอถูกออกเนี่ยนะโดยกระบวนการตุลาการพิวัตรเนี่ยนะครับเธอนั้นสามารถจะประคองตัวผ่านไปตั้งเกือบ3ปีผ่านน้ำท่วมใหญ่จำได้ไหมครับในที่นี้บ้านใครน้ำไม่ท่วมมั่งยกมือสิฮะเอองั้นพวกนี้ไม่ร่วมชะตากรรมกับเรานะไม่รู้ว่าน้ำท่วมเป็นยังไงผมน้ำท่วมนะเพราะว่าออฟฟิศของผมเนี่ยคือมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรตั้งเอาไว้ตั้งแต่ปี2509นะครับก็ครบรอบ50ปีปีนี้ผมเป็นกรรมการเป็นเลขานุการดูแลเป็นมรดกที่ผมสืบมาจากอาจารย์ป่วยแล้วก็อาจารย์ป่วยก็ซื้อห้องแถวไว้ให้เรา1ห้อง3ชั้นฝั่งขนุนนะครับนักศึกษาหลายคนก็รู้จักกันนะครับผมก็ใช้อยู่เนี่ยน้ำท่วม
หนังสือเสียหายเยอะเลยนะครับเพราะเราเนี่ยวางใจว่ามันจะไม่ท่วมเพราะเราไม่ฉลาดพอนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองกลับไปในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมก็คาดผิดอีกเพราะผมคิดว่าเธอเนี่ยจะอยู่ครบเทอมนะครับเธอผ่านน้ำท่วมมาเธอผ่านวิกฤตของการชัตดาวน์แบงคอกมานะครับเธอไปถึงขนาดยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาปี57ใช่ไหมฮะ2557เนี่ยแล้วเธอเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวในตอนนั้นน่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเธอมี working relation คือความสัมพันธ์ในการทำงานกับฝ่ายทหารเนี่ยดีมากถ้าคุณดูรูปเธอนะไปงานเธอเป็นอะไรล่ะรัฐมนตรีกลาโหมด้วยใช่ไหมฮะเธอเป็นนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนอกจากนั้นหน้าตายังดีด้วยคือโดยมากคนที่ผมอย่างผมบอกนะคือหน้าตาดีมักจะไม่ค่อยฉลาดแต่ผมเข้าใจว่าคนยิ่งลักษณ์นี่ฉลาดมากนะฮะเราดูเธอเนี่ยเธอประคองมาจนกระทั่ง3ปีดังนั้นความที่เธอดูดีเนี่ยนะครับทำงานก็ดีเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยผมก็เลยคาดการด้วยวิชาประวัติศาสตร์แบบไม่ค่อยฉลาดของผมว่าชายชาติทหารมันไม่น่าจะทำนะใช่ป่ะกับนายกที่เป็นผู้หญิงทำกับนายกผู้ชายเนี่ยไม่ยากแต่ทำกับนายกผู้หญิงเนี่ยมันน่าจะยากแต่มันก็ผิดผมก็คาดผิดนะฮะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคล้ายๆกับอีกอันหนึ่งนะครับนักศึกษานักศึกษาก็คงทราบก็คงเคยได้ยินชื่อสมัครสุนทรเวชใช่ไหมคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นมทกคือรุ่นตลาดวิชาเขากับผมเนี่ยห่างกันนิดเดียวอะนะครับประมาณ2ปี3ปีนะครับคุณสมัครคุณชวนนะครับพวกเหล่านี้เป็นคนที่มาเรียนในสมัยที่ว่าไม่ต้องสอบเข้าอย่างพวกเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องสอบเข้าด้วยโครงการแพงๆอย่างพวกคุณที่นั่งข้างล่างเนี่ยนะครับคือนอกจากเราจะเปลี่ยนเป็นมหาลัยปิดเก็บเงินให้แบบจุฬาแล้วเรายังตั้งโครงการพิเศษเก็บเงินมากขึ้นอย่างคุณเสียไปกี่หมื่นนะเทอมเนี้ยถ้าเรียนภาษาอังกฤษเสียมากกว่านั้นอีกนะใช่ป่ะมหาลัยธรรมศาสตร์นี่กลายเป็นมหาลัยที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียนะในอาเซียนนะครับก็เอาล่ะคุณสมัครเนี่ยนะครับเขาก็เป็นดาวดวงเด่นของธรรมศาสตร์ในยุคนู้นนะยุค 60s เนี่ยนะครับเขาเป็นคนเก่งมากพูดเก่งมากนะครับแล้วก็เขาเรียนนิติศาสตร์เป็นคู่ปรับคนสำคัญของคณบดีศิลปศาสตร์รุ่นนั้นนะเกือบจะถูกลบชื่อสมัยก่อนนั้นไล่ออกเรียกว่าลบชื่อนะลบชื่อเนี่ยเกือบจะถูกลบชื่อคุณสมัครเนี่ยเอาเข้าจริงตอนหลังเขาก็เจริญเติบโตทางการเมืองมากจนกระทั่งกลายเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยของรัฐบาลคุณธานินทร์ไกรวิเชียรซึ่งก็จบธรรมศาสตร์เหมือนกันจบสวนกุหลาบสวนกุหลาบแล้วก็จบธรรมศาสตร์คล้ายๆผมเนี่ยจบสวนกุหลาบแล้วก็จบธรรมศาสตร์แต่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็อะไรล่ะคุณสมัครเนี่ยนะครับแกมีความด่างพร้อยในสายตาของเราเนี่ยนะครับก็คือว่าแกร่วมในอาชญากรรมของรัฐ6ตุลา2519ซึ่งครบรอบ40ปีปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยน่าจะไปไกลได้แค่รัฐมนตรีมหาดไทยกับเป็นอะไรล่ะกทมนะฮะผู้ว่ากทมใช่ไหมตำแหน่งสุดท้ายของคุณสมัครเนี่ยผมเชื่อว่าแกก็ไปได้แค่นั้นนะเป็นไปไม่ได้ไกลหรอกแต่ปรากฏว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเราก็ทราบดีแล้วแกก็ถูกปลดโดยกระบวนการตุลาการพิวัตรเช่นเดียวกันอันนี้ก็คาดการผิดอีกนะผมคิดว่าคุณสมัครไปไม่ได้ไกลหรอกนะครับแปลว่าผมก็คาดการผิดเพราะฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ที่ผมเล่าเรียนมาดูมันเหมือนไม่ค่อยช่วยผมเท่าไหร่อ่ะผมมองผิดเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้นะฮะณวันนี้ณวิธานวินาทีนี้ที่ผมมาพูดอยู่กับนักศึกษาแล้วก็พูดออกในรายการเราถ่ายทอดด้วยนะครับวันนี้ที่ผมมาวิเคราะห์เนี่ยนะครับในหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าเผื่อผมก็คงคาดคะเนผิดอีกอะนะฮะคาดคะเนผิดอีกนะครับผมคิดว่าอย่างไรผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าหลายคนที่ตามFacebook ผมเนี่ยนะครับคือผมพูดง่ายๆนะฮะใครที่อยากจะรู้ว่าผมคิดยังไงพบกับใครไปไหนกับใครเนี่ยผมใส่ไปใน Facebook หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากที่จะตามผมนะครับ
ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับการต่อสู้รบราค่ารบรากันมาจนเป็นศึกสงครามย่อยๆนั้นผมมองว่าเป็นการต่อสู้ของตัวแทนสองฝ่ายภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น proxy นะฮะเป็น proxy war เป็นสงครามตัวแทนของสองฝ่ายฝ่ายแรกคือตัวแทนของฝ่ายอำนาจเดิมบารมีเดิมเงินทุนเดิมและความคิดอนุรักษ์นิยมเดิมใช้คำว่าเดิมนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายอำนาจใหม่บารมีใหม่เงินทุนใหม่และความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยใหม่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของเดิมกับใหม่ต่อสู้กันนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาถ้าจะพยายามจดแล้วจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใส่เข้าไปใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวจะเขียนเป็นบทความสั้นๆให้นะครับในการต่อสู้นี้นะครับผมมองว่ายาวยืดแล้วก็รุนแรงดังที่เราได้เห็นมาด้วยตาด้วยประสาทสัมผัสนะครับมาเนี่ยนะครับคือว่ายาวยืดรุนแรงข้ามทศสมัยและกำลังข้ามรัชสมัยนะครับขีดเส้นใต้ว่าข้ามทศสมัยและกำลังข้ามรัชสมัยดังนั้นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นหรือจะมีในสังคมและประเทศชาตินี้ก็มีให้เห็นอย่างไม่น่าเชื่อและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราได้เห็นและมีมาในชั่วชีวิตนี้ก็จะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับผมเชื่อว่าสังคมไทยของเราจากระดับกลางลงไปถึงระดับล่างได้เปลี่ยนแปลงไปและกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังเปลี่ยนไปในไปอย่างที่ผู้คนจำนวนหนึ่งในระดับกลางบนและบนอาจจะนึกไม่ถึงหรือมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปผมอยากจะเชื่อว่านักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้ที่สอบผ่านเข้ามาได้เนี่ยนะฮะในโครงการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นระดับกลางหรือไม่ก็กลางบนหรือบนเราไม่ค่อยได้ล่างหรอกผมคิดว่าผมสอนหนังสือธรรมศาสตร์มา50ปีผมไม่แน่ใจว่าผมมีลูกศิษย์มาจากไกลๆแบบแม่ห้องสอนไหมผมคิดว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเคยมีนักศึกษาจากอะไร3-4จังหวัดภาคใต้เพราะเป็นโครงการพิเศษที่มหาไทยเอามาให้พวกเราดูแลเคยมีบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับ อะไรล่ะผมเชื่อว่าวันเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ยิ่งกว่าการเสียกรุงศรีอยุธยากำลังมาถึงแล้วต่างกันแต่ว่านี่เป็นศึกภายในของเราคนไทยด้วยกันโดยแทบไม่มีศึกภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างในปี2310นะครับในประเด็นต่อไปนั้นในการต่อสู้เพื่อชิงชัยชนะกันของฝ่ายเดิมกับฝ่ายใหม่นี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ที่นี่นะฮะแล้วอยู่ที่ทางบ้านก็คงจะต้องการคำตอบว่าแล้วใครจะชนะใช่ไหมฮะผมเคยตอบว่าฝ่ายชนะคือฝ่ายที่มีความอดทนสูงนะฮะมีขันติบารมีดังเช่นชาติที่7เรื่องพระจันทกุมารในทศชาติถ้าใครยังไม่รู้ว่าพระจันทกุมารเป็นอย่างไรนะครับอาจจะรู้แต่เพียงมหาชนกอะไรทำนองนั้นนะครับลองไปดูเรื่องของพระจันทกุมารนะครับชาติที่7นะครับกล่าวคือหมายความว่ายังไงหมายความว่ากล่าวคือใครอดใครทนใครรอไปจนถึง moment of truthคำว่า moment of truth นะฮะผมแปลว่าชั่วขณะของสัจธรรมชั่วขณะของสัจธรรมหรือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามจะต้องมีมาถึงนั้นนะใครคนที่อดทนรอใครคนนั้นหรือฝ่ายที่เฝ้ารอนั้นแหละคือผู้ชนะตกลงก็ตอบมันไม่ได้ตอบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่คือเกมรอเกมรั้งเกมยื้ออันเป็นเกมที่ยาวแสนยาวแต่ก็ยังไม่แตกหักจนรู้แล้วรู้รอดกันไปกลายเป็นว่าการช่วงชิงความได้เปรียบเอาไว้สำหรับฝ่ายตนความได้เปรียบในการเป็นฝ่ายกำหนดทิศทางของชั่วขณะของสัจธรรมเป็นประหนึ่ง manager of the big change นั่นเองนะฮะเป็น manager of the big change ให้ประเด็นต่อไปนะครับผมอยากจะเชื่อและคาดคะเนอีกว่าในศึกสงครามครั้งนี้ไม่สามารถจะมีการประนีประนอมปรองดองหรือเกลียดเสียกันได้อีกต่อไปผมเคยเชื่อว่าจะเกลียดเสียนะครับเป็นคำที่ผมยืมมาจากอาเจ๊ข้างบ้านนะครับเธอเป็นไหหลำนะครับเธอบอกคำว่าเกลียดเสีย
นะครับผมก็เลยเอามาใช้บ่อยๆนะครับมันเลยติดตลาดไปเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปนั้นผมก็เชื่อว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับการปรองดองก็คงจะไม่มีนะฮะเพราะรัฐธรรมนูญที่จะเป็นตัวกำหนดโรดแมปของสังคมและประเทศชาติเป็นรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมพูดนะครับมันไม่ใช่ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมันเป็นของเสนาอมาตย์ตุลาการเพื่อเสนาอมาตย์ตุลาการแล้วก็โดยเสนาอมาตย์ตุลาการนะครับเป็นการรักษาสถานะเดิมเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่านะครับการแตกหักจนถึงขั้นมีการจลาจลปั่นป่วนนองเลือดในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าการกาลีก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันนะครับผมอยากจะเชื่อนะครับแต่ไม่อยากได้เห็นผมอยากจะเชื่อว่าแต่ไม่อยากได้เห็นดังที่เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยากล่าวเอาไว้นะครับผมขอเอามาอ่านอันนี้เป็นเพลงยาวที่แต่งขึ้นเมื่อประมาณ 2-300 ปีที่แล้วนะครับและผมคิดว่าวรรณกรรมประวัติศาสตร์บางทีนั้นมันอาจจะบอกอะไรเราได้ดีมากๆเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งซึ่งไม่เป็นคลาสสิกมันไม่ใช้ไม่ได้สำหรับสังคมเนี่ยสังคมก็จะลืมมันไปนะฮะเหมือนคนจำนวนหมื่นหนึ่งเนี่ยสังคมก็จะลืมแต่คนบางคนเนี่ยผมว่าสังคมจะไม่ลืมจะนึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวรรณกรรมอันนี้เนี่ยนะครับเป็นวรรณกรรมที่มีอายุยืนยาวประมาณเกิน200ปีแล้วนะครับเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยานะผมเลยขอเอามาอ่านให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับคราทีนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลายจะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมั่นด้วยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงทศพิธราชทันจึงเกิดเข็นเป็นมหัศจรรย์16ประการคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศานมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพรกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจมนะครับอันนี้เป็นเพลงยาวของกรุงศรีอยุธยานักศึกษาอาจจะหาฟังได้จาก YouTube นะครับมีการขับเป็นเสภาเพราะมากๆนะครับอันนี้เป็นข้อความซึ่งผมอ่านแล้วผมก็หวังว่าผมจะคาดคะเนผิดอีกเช่นเคยและผมหวังว่าเพลงยาวที่แต่งไว้เมื่อ 2-300 ปีนี้ก็ผิดด้วยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านศาสตราจารย์วิเศษดร.ชันวิทย์ด้วยนะครับ เอาละครับวิทยากรอีกท่านหนึ่งมาแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำก่อนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลครับอาจารย์ฟังดร.ชันวิทย์แล้วท่านอธิบายตั้งแต่เรื่องการเข้าใจแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านใช่ไหมฮะปรากฏว่าผ่านแล้วผมก็หวังว่าที่อาจารย์อธิบายเรื่องอนาคตเรื่อง the moment of truth เนี่ยโอ้อันนี้มันผมนั่งฟังแล้วประทับใจมากนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจให้ได้ว่าคุณนั่นแหละคือคนที่จะอยู่รอดหรือเปล่าของ the moment of truth นะครับ